ได้เวลาอัปเดตความบันเทิงในจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงกับเฟรนด์สลิตาค่ะคุณอ้ําอธิชาติชุมนานนท์ไม่ต่อสัญญากับสังกัดเดิมแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ทิ้งงานละครเพราะว่าตอนนี้มาเป็นพระเอกให้กับสีภรรยาสุดที่รักคุณนัทมีเรียแบบนี้คงไม่ต้องมีการเซ็นสัญญาเพราะใช้สัญญาใจแทนค่ะอ้ําอธิชาติชุมธานนท์พระเอกเบอร์ต้นๆของวิกน้อยสีได้หมดสัญญากับต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดก็กำลังมีผลงานคู่กับคุณนุ่นวรนุชและที่สำคัญเรื่องนี้ยังได้สีภรรยาคุณนัทมีเรียมาขึ้นแท่นผู้จัดเป็นครั้งแรกอีกด้วยล่ะค่ะเจ้าวิหาครับในเรื่องนี้ก็คือจะมีผมกับคุณนุ่นนะครับก็จะคู่กันกับจริงๆรายละเอียดเนี่ยอยากให้ถามที่คุณนัทโดยตรงเองดีกว่านะครับผมก็เป็นแค่นักแสดงครับก็แค่ทราบคิวคร่าวๆอาจจะประมาณเดือนหน้าประมาณนั้นนะครับโดยหลักแล้วอ่ะคือจริงๆเพราะว่าผมหมดสัญญาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ผมรู้ทราบตัวเองว่าด้วยเรื่องของเวลาการทำงานเนี่ยผมน้อยลงเพราะว่าด้วยเรื่องของธุรกิจตอนนี้ที่เปิดฉะนั้นก็เลยมองว่าเวลาถ่ายทำแบบมันค่อนข้างน้อยครับด้านสาวนุ่นวรนุชพิลมภักดีดูท่าจะตื่นเต้นไม่ใช่น้อยเลยล่ะค่ะที่ได้โคจรมาเล่นละครคู่กับคุณอ้ําอธิชาติเป็นครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่อยู่กันคนละช่องจึงไม่มีโอกาสได้ประทะฝีมือกันเลยล่ะค่ะเล่นกับอ้ําค่ะก็ถือว่าเป็นการทำงานที่เราไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นในละครเรื่องใหม่ๆทุกเรื่องก็จะตื่นเต้นตลอดก็จริงๆก็ต้องมีการดูในเรื่องของบทก่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเชิดชูในเรื่องของทหารหญิงตัวนั่นเองไงค่ะก็จะรับบทเป็นหมอคือจริงๆก็ยากสำหรับนุ่นนะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวฉันนุ่นจะต้องมีไปเรียนไปเวิร์กช็อปดูว่าเอ๊ะหมอเขาทำกันยังไงวิธีการใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนุ่นเลยค่ะฮอตจริงๆเลยนะคะสำหรับสาวใหม่ดาวิกาที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะเคลียร์ข่าวที่ถูกพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ทับผ่ามให้เล่นละครล่าสุดก็โดนเพ่งเล็งอีกแล้วล่ะค่ะว่าหนุ่มอ้ําอธิชาติได้มาติดต่อให้เล่นละครเช่นเดียวกันโดนข่าวแบบนี้อยู่บ่อยๆหรือจะเป็นเพราะสัญญาที่ใกล้จะหมดจากต้นสังกัดเดิมแล้วหรือเปล่าคะหนุ่มใหม่ย้ำมาคุยนะคะวันนี้เจอกันไม่นะคะคือใหม่ก็มีสัญญาอยู่นะคะก็ยังเรายังไม่รู้ว่านะเขาจะเป็นยังไงเลยค่ะแต่ว่าเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดอันนี้ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของทางผู้จัดการเลยค่ะทางผู้ใหญ่ที่คุยงานให้ใหม่อะค่ะตัวใหม่เองก็รู้แค่ว่าวันนี้จะต้องมาทำงานอะไรค่ะคือนักแสดงที่มีความสามารถนะคะไม่ว่าทุกท่านนะคะที่เคยร่วมงานหรือไม่เคยร่วมงานใหม่ก็อยากร่วมงานหมดนะคะเพราะว่ามันถือเป็นประสบการณ์ของตัวใหม่เองด้วยค่ะจะกลับมากี่ครั้งก็คือหาได้ตลอดเลยนะคะสำหรับภาพยนตร์กรรมวิจิตรอย่างเรื่องแม่เบี้ยที่จะจัดรอบการกุศลกับแม่เบี้ย Royal Gala Charity Night ในวันที่14กันยายนนี้คุณผู้ชมอาจจะนึกภาพไม่ออกใช่ไหมล่ะคะวันนี้เฟรมมีเบื้องหลังมาฝากค่ะภาพยนตร์กรรมวิจิตรจากผลงานการกำกับของหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลที่เป็นกระแสฮือฮาตั้งแต่ยังไม่เข้าฉายจะจัดรอบปฐมทัศน์การกุศลกับแม่เบี้ย Royal Gala Charity Night ในวันที่14กันยายนนี้โดยมีพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีรวมด้วยเหล่านักแสดงนำในเรื่องไม่ว่าจะเป็นชาคริสแย้มนามหรือการพิชาเกตมณีแต่ไฮไลท์ที่สำคัญอย่างหนึ่งในงานนี้นั่นก็คือมินิคอนเสิร์ตฮัตรัตเก้ามิวสิคัลโชว์โดยรัตเก้าอมรดิษฐ์และหนุ่มฮัตจิรวิทย์ผู้รับบทเป็นภาคภูมินักธุรกิจเพย์บอยในเรื่องจะนำเอาบทเพลงอมตะจากละครเวทีและภาพยนตร์หลายยุคหลายสมัยมานำเสนอในรูปแบบของบรอดเวย์ให้ได้ชมกันอีกด้วยนะคะขอโทษคือคุณ
ช่ไหมข้าที่ฉันนั้นชื่อกีรติไม่เคยคุ้นหน้าคุ้นนามตัวผมชื่อว่าน้องนอนเธอเองหรือคือน้องนอนพร้อมด้วยนักแสดงรับเชิญจากค่ายเดอะสตาร์อย่างหนุ่มดิวอรุณพงษ์ซีดีกันตะทีสาวเฟรมสุภักชยาสาวกว้างธัญรัตน์และมุกนัดนิชาโอ้โหเรียกได้ว่าไปทีเดียวนี้คุ้มมากเลยล่ะค่ะนอกจากจะได้ชมภาพยนตร์แล้วก็โชว์ดีๆแล้วยังได้ร่วมทำบุญกันอีกด้วยนะคะนี่ผมบอกเลยว่าบิ๊กแบงชิดซ้ายครับผมโอ้โหขวาไปเลยพี่ดิวจะมาเต้นเกาหลีให้เราดูวันนั้นเชิญมาจับตาดูได้เลยของผมน่าจะเป็นแบบเหมือนเราได้เล่นละครเวทีเล็กๆเลยนะแต่ว่าคือได้ตีความเพลงกับหม่อมได้อะไรกับหม่อมซึ่งเราไม่เคยเลยแล้วเราก็ได้เรียนวิธีนี้กับหม่อมด้วยเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานนี้ครับเป็นการร้องเพลงค่ะต้องอ้าปากกว้างๆซึ่งแบบไม่ชินนะคะซึ่งปกติเราใช้ร้องเพลงปกติที่ไม่ใช่มิวสิคอลจะเป็นปกติใช่ไหมคะพอต้องพยายามแบบบังคับให้ปากกว้างขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกล้ามเนื้อก็ยังไม่ชินแต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ดีขึ้นเนาะค่ะส่วนกวางนะคะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่แบบว่าโอ้โหแปลกใหม่จริงๆ